่วงเวลาจากนี้ไปสสส.จะพาพ่อแม่ไปร่วมเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกวิธีที่จะช่วยให้ลูกใช้สมองส่วนคิดและรู้จักการควบคุมตนเองโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่ลูกรักคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมคะว่าดนตรีสามารถใช้ช่วยแก้ปัญหาลูกไม่ชอบแปรงฟันได้ดูอย่างน้องชิริวอายุ4ขวบ6เดือนลูกชายของคุณแม่ขวัญสิคะท่าทางมีความสุขกับเสียงเพลงจนการแปรงฟันกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลยทีเดียวไม่เพียงแต่กับเด็กโตนะคะเด็กเล็กอย่างน้องชิชาอายุ8เดือนก็มีความสุขกับเสียงเพลงเหมือนกันด้วยความที่คุณแม่ขวัญเป็นครูสอนดนตรีครอบครัวลาบชวานนท์ทั้งคุณพ่อต่อและลูกๆจึงใช้ดนตรีกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องค่ะว่าเสียงดนตรีจะช่วยให้น้องชิริวเก็บของเล่นได้จริงหรือไม่เอาละค่ะคุณแม่ขวัญเริ่มร้องเพลงแล้วลูกชายคนโตเนี่ยกำลังจะ5ขวบประมาณวัย2ขวบปุ๊บเขาเหมือนกับว่าจะมีอารมณ์รุนแรงหรือว่าอะไรซึ่งมันเป็นปกติของเด็กมากเลยที่กำลังเรียนจะควบคุมอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นอ่ะครูขวัญก็เลยใช้ดนตรีในการช่วยเลี้ยงลูกเวลาเขาเล่นเขาลื้อของมากมายแทนที่คุณแม่นะจะใช้เสียงแบบจู้จี้จุกจิกทำไมทำบ้านรกแบบนี้แทนที่เราจะพูดอย่างเงี้ยเราแค่ร้องเพลง Clean up สมมติคุณแม่บอกว่าเอ๊ะคุณแม่ไม่ร้องเพลงได้ไหมทำไงได้บ้างเปิดเพลงคุยกันเลยนะถ้าคุณแม่เปิดเพลงนี้นะเราจะมาช่วยกันเก็บของคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเด็กเห็นเราทำเด็กก็จะทำตามแม้แต่ปัญหาหน้าเบื่อของทุกบ้านเรื่องลูกไม่ยอมเก็บของเล่นคุณแม่ขวัญก็ใช้ดนตรีสร้างวินัยเชิงบวกได้หรือแม้แต่เรื่องยากๆเพลงก็ช่วยให้จดจำได้ง่ายๆค่ะแม่น้องชิริวกำลังสนุกเลยค่ะเกมขยับตัวตามเสียงดนตรีนอกจากสนุกแล้วยังช่วยฝึกการควบคุมตนเองและความคิดยืดหยุ่นแต่ถ้าครอบครัวไหนไม่มีเครื่องดนตรีเพียงแค่เปิดเพลงเร็วสลับเพลงช้าก็สนุกได้เหมือนกันค่ะดนตรีสำหรับเด็กเล็กอย่างน้องชิชาคงไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าที่บ้านทิพย์ไม่มีเป็นโนไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนนะคะร้องเพลงกับลูกก็จะได้เหมือนกันค่ะเช่นอะไรเอ่ยร้องเพลงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบาแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นกับลูกไปเรื่อยๆนะคะร้องได้ยังไงล่า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 เสียงพี่หมีเสียงพี่หมีขวัญบอกว่าไม่ต้องกังวลหากพ่อแม่เล่นดนตรีไม่เป็นยังไงก็ตามเสียงร้องเพลงของพ่อแม่ย่อมเพราะที่สุดสำหรับลูกเป็นเสียงวิเศษที่ทำให้ทั้งพ่อแม่ลูกอารมณ์ดีมีความสุขและช่วยให้ลูกพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องด้วยจิตใจที่เบิกบานค่ะปรับพฤติกรรมลูกไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่พ่อแม่ใช้ความเข้าใจและใช้เทคนิคเลี้ยงลูกเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ลูกเกิดวินัยเชิงบวกที่ควบคุมตัวเองได้จากภายในมีความเข้มแข็งทางใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่